ในฐานะเป็นคุณพ่อของฝ่ายชายเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพยายามติดต่อฝ่ายผู้หญิงและเพื่อนฝ่ายผู้หญิงเพื่อสอบถามด้วยความห่วงใยและตั้งใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้รับความติดต่อไม่ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายผมรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งกับภาพกล้องวงจรปิดที่ปรากฏออกตามสื่อต่างๆเพราะภาพเหล่านั้นเป็นภาพเพียงบางส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และได้รับชมภาพเพียงบางส่วนเท่านั้นเกิดความเข้าใจผิดได้และที่เราไม่ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและเกรงว่าฝ่ายหญิงจะได้รับความเสียหายและเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยและสังคมได้รับทราบข้อมูลฝ่ายเดียวกับเรื่องที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์ผมจึงขอภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพักของผมในช่วงเวลาดังกล่าวมาให้ท่านสื่อมวลชนรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายของผมผมไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องหรือดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้แต่อย่างใดและบุตรชายของผมก็พร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าไปมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม